ชุมทางดาวทองไอดี33อยู่ชนารัฐพนมเขตคนสุพรรณงานนี้เธอจะพิชิตความตื่นเต้นที่มีได้หรือเปล่าไปเอาใจช่วยเธอนะครับน้องยูไปทำอะไรกับตัวเองมาบ้างไปฝึกร้องเพลงให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะทำความเข้าใจกับเพลงให้มากขึ้นกว่าเดิมและเพลงที่เราตั้งใจทำความเข้าใจขึ้นนั้นคือเพลงอะไรครับย้อนว่าฮักค่ะตะโกนก้องฟ้าบอกว่าบ่เอาอายแล้วเข็ดคักแล้วหลับคักแล้วผู้ชายหลายใจคันอายมาหาคันอายมางอสิไล่นี้ไปให้ไกลสิบ่ยอมให้คนหลายใจย้อนมาทำเจ็บแต่พอได้ยินคำว่าขอโทษจากความโกรธมันแล่นหนีไปใส่ทั้งได้เห็นน้ำตาอ้ายไหลหัวใจมันก็พร้อมสิยอมยอมให้คนเศร้าเป็นอีนางโอยอมให้คนโหว่าบ่เก่งคือเว้ายอมให้หมู่สังย้อนให้อภัยเขายอมกลืนคำเว้าเอาอายคืนใจเหตุผลเดียวย้อนคำว่าหักเมาดอกว่าจากสิเจ็บอีกมือใดถึงแม้บ่เหลือแล้วความไว้ใจได้ย้อนหักอายสุดท้ายจังใดก็ยอมภาวนาย้อมใจกันข้างลายอมหับอยู่วันน้องใจง่ายแต่มันหักอายอีลีโมากมากนะครับเพลงที่ร้องง่ายนะฮะเจอต้าและคัทครับครับผมในส่วนคำบางคำที่มันเป็นคำยากของอีสานนะครับอีกนิดเดียวครับแต่โดยรวมชอบครับขอบคุณครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกว่าน้องมีความตั้งใจอย่างเต็มที่เลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องตั้งใจจนตื่นเต้นหรือเปล่ารู้สึกว่ามีเสียงสั่นๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันว่าเห็นความตั้งใจอย่างเต็มที่เลยนะครับลายไทยครับน้องอยู่นะครับก็เสียงดีมากนะครับฟังครั้งแรกนึกว่าหมอลำนะครับแก้วเสียงดีครับขอให้โชคดีครับเรียมจีครับสายใต้สายใต้ช่วงแรกที่ร้องเนี่ยมีเป๋ๆของโน้ตเสียงแต่พอได้ไปสักพักหนึ่งเสียงแจ่มมากน้ำเสียงมีความรู้สึกเป็นอีสานร้องได้ดีขอบคุณมากขอโชคดีครับวันนี้รู้สึกว่าหนูไม่ค่อยพร้อมเนาะเสียงมันจะแขว่งไปแขว่งมาคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่โดยรวมแล้วก็ยังทำได้มาตรฐานเดิมของหนูมีอนาคตครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นที่เพราะนะครับแต่ว่าบาดแผลเราก็มีนิดหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วพี่ว่าฝากเวลาดูจะเข้ากับเรามากกว่านะครับโชคดีครับย้ายขึ้นมาข้างบนเวทีครับครับจากพี่สมชายนะครับก่อนอื่นขอชมน้องก่อนแล้วกันนะครับเสียงค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นิดนึงฮะแต่ก็คืออยากฝากคีย์เพลงที่อาจจะต่ำไปหรือเปล่าที่ทำให้เวลาน้องร้องแล้วรู้สึกอึดอัดฟังดูมีแอบเพี้ยนบ้างฮะแต่ก็จะมีจุดที่น้องสามารถดึงกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้ขอให้โชคดีลูกพี่สิงห์ครับโดยรวมก็ชอบน้องคนนี้อยู่นะเพราะว่าเป็นคนสุพรรณแต่ร้องเพลงแนวอีสานได้ดีมากนะฮะถ้าไม่บอกว่าเป็นคนสุพรรณนี่บางทีก็อาจจะเชื่อว่าคนอีสานนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับพี่เอ๊ครับน้องเขาเป็นคนที่ผมจะฟ้าผ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสิ่งที่น้องเขามีก็คือเนื้อเสียงนะครับที่หนามีเอกลักษณ์มีความเป็นอินดี้ทั้งตัวเสียงเองตัวน้องเองนะครับผมก็ยังชอบอยู่ไหมขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้น้องกลับไปทำการบ้านอีกสักครั้งหนึ่งครั้งนี้อาจจะด้วยการเลือกเพลงนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับก็รอโอกาสหน้าเจอกันรอบต่อไปขอบคุณครับแน่นอนครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่า
เลือกเพลงนะครับอาจจะไม่เหมาะกับเสียงของน้องแต่ว่าเนื้อเสียงของน้องนี่มีเอกลักษณ์มากนะครับยังไงขอให้โชคดีนะครับค่ะ